สวัสดีนะคะทุกคนนะคะวันนี้ป้าอาจจะพูดสั้นๆนะคะเพราะว่าทําไมเวลาวันนี้มันเร็วจังก็ไม่รู้อะไรวะแปดโมงล้คือตื่นตอนตีสองนะคะอ่ะสรุปไม่ต้องพูดต่อนะคะเรามาพูดถึงเพื่อไทยอ่ะตั้งรัฐมนตรีอ่ะคือเหมือนกูจะตลกแต่ก็ตลกร้ายสําหรับประชาชนนะคะคือ มันรู้สึกเจ็บอะทุกคนที่ที่เอาความจนของประชาชนเป็นตัวประกันไม่ไม่ได้ละประชาชนจะเขาเรียกว่าอะไรอะประชาชนเดือดร้อนไอเดือดร้อนนะ่ะพวกเจ้าสัวพวกห้างร้านใหญ่ๆประชาชนอ่ะเหมือนเดิมนะทำงานค่าแรงนิดหน่อยกินข้าวแกงเหมือนเดิมและณนะวันนี้คุณเห็นการตั้งรัฐมนตรีไหม คุณว่ามันมีอะไรแปลกๆมะมฮะรู้ไหมคะว่าการตั้งไอ้ชาดาขึ้นมาเนี่ยป้าบอกโอ้โอ,โอ้คุณผาแล้วได้ยินพี่แกกพูดว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเอาใครที่มีความสามารถตรงกระทรวงแล้วไปตั้งกูยิ่งเจ็บปวดถ้าเอาคนมาตั้งไม่ตรงกับงานน่ะชิบหาย ก็เหมือนเอาไอ้เฮียประยุทธ์เนี่ยซึ่งแม่งไม่มีความรู้เฮียอะไรเลยมาเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นยังไงบ้างคะฮะเป็นยังไงผลลัพธ์มันก็มีอยู่แล้วอะแล้วพี่แขกมานั่งเถียงกับคุณอัน๋นเนาะเนาะเนาะไม่จําเป็นหรอกเนาะคือเห็นดีเห็นงามไปหมดเลยซึ่งว่าเพนบอกเลยนะว่าเฮ้ยทาไมพี่แขกเป็นได้ขนาดนี้วะคือ การที่เราเป็นเสื้อแดงขึ้นมาเสื้อแดงมีเยอะนะคะให้กูทิ้งกูไม่ทิ้งอะเสื้อผ้ากูแพงๆั้งั้นทิ้งได้ไงอะแล้วมันต้องสิบกว่าปีที่เป็นเสื้อแดงมาเสื้อแดงมันก็เยอะสิไม่ได้เคยสะสมเสื้อสม้มนี่นะคะเล็กอย่างมีคติถูกแพงเอาแดงไว้ก่อนและการที่เป็นเสื้อแดงนะจะบอกให้ไม่ใช่ซักสินตั้งขึ้นมานะบอกกอลายจุดนะคะวันอที่สีแดงนะอยา่าอย่าตีกินอย่ายึดนะคะเพราะว่ากูเห็นพวกมึงยึดอะไรหลายอย่างแป๊บกูเลิกกูต้องพูดแหละ เพราะว่าสีที่ทักษิณตั้งขึ้นมาคือสีเหลืองวันคุนของราชนะนะ่ะครบของราชครบหกสิปีนะนะั่นน่ะที่โอ้โหไปเชิญคนทั่วโลกมานะนะั่นน่ะเป็นที่อิจฉาเลเสยยของพวกศักดินาะไอ้ทักษิณไอ้แมวมึงเป็นใครมึงไปชนคนมาทุยทั่วเลยกูนี่ชื่อผู้มีพลไม่เคยออกไปในตั้งแต่มีคดีหลอบสังหารหลอแปด กูออกไปทีไลก็มีนักข่าวถวามกูกูเลยไม่ไปนักข่าวก็เสือกเข้ามาในประเทศแล้วถามกูใครถามกูกูไม่ให้เข้าออประเทศไทยแล้วตัวเองอ่ะดูไม่ออกหรอว่าเขาเป็นคนขี้ฉาหือพวกเจ้านี่ขี้ฉานะอะนั้นรุนทักษิณแล้วนะโดนยึดอำนาจสนที่บงัง

ตอนแล้วกันนะเพราะว่าดิฉันวันนี้จะต้องมีการบ้านก็ไม่ได้ทําเดี๋ยวกูจะเรียกคนเสื้อส้มมาทําการบ้านแทนกูการบ้านกูเยอะนะครูใหม่เนี่ยเขาไม่เหมือนครูเก่านะครูใหม่ในงานบ้านแต่ต้องให้เสร็จนะไม่เสร็จให้ทําซ้ําอยู่ดังนั้นนะเราก็ตามคนอื่นไม่ทันเราก็ต้องทําต่อคือไอ้ประยุทธนะ์น่ะพี่แขกมันเป็นไหม มันก็เหมือนเอาพาลงมาเป็นผู้จัดก,การบริหารร้านแล้วพาลงไม่รู้แหดลุตตีเป็นยังไงบ้างคะทุกวันที่ผ่านมาแล้วพี่แก,กกับพี่อันยังยะมาเถียงอีกเหรอดิฉนันขออนุญ,ญาตเรียกพี่นะเหมือนกับคุณอัจฉริยะเขาชอบเรียกใครแต่ใครพี่มันดูให้เขาเกียดหน่อยให้เกียดหน่อยพี่แกไม่เป็นไรอะ่ะอย่างงั้นอย่างนี้กูไม่นึกว่าพี่แกจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยอะ่ะ เห็นผิดเป็นชอบอะเห็นกงจักเป็นดอกบัววันเพ็ญนี่นะที่มาเป็นเสื้อแดงอะมาเป็นวานที่สีแดงเนี่ยก็เพราะการโดนลังแกของนายกทักษิณช่วงที่มีนายกยิ่งรักมาเนี่ยที่พวกมันให้มายึดอำนาจอันนี้มันก็ชัดคือพระเทพแล้วก็จุลาพนในขี้ชาเพราะเป็นนายกหญิงคนแรกของประเทศไทย ประวัติศาสตร์ต้องสร้างไว้และแถมแลนสไลด์ทำไมถึงแงลนสไลด์อ่ะก็เพราะอุดงุดงิดอึดอัดกับรัฐบาลที่มาจากประชาธิปัต์ไม่เคยช่วยเฮียอะไรกู้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 กูกูกูเพื่อแม่สังหารประชาชนเสร็จพระราชินิสริกิตไปวชชนะสงครามไปบนบานสารก่ลาวพวกเฮียเนี่ยมันเห็นประชาชนเป็นเป็นศัตรู ประเทศอื่นเขาเขาเห็นประชาชนเนี่ยเป็นคนนี่มีบุญคุณอันนี้สม้มอันนี้แดงแต่กูไม่ทิ้งเสื้อแดงกูนะเสื้อแดงกูเยอะและอย่างหนึ่งนะเสื้อแดงนี่เกิดจากพอกอลายจุดนะสมบัติบุญงามอน,นงนะอย่ามากระแดะตอแหลอุ้ยแดงปลอมมาเป็นแดงจริงแดงปลอมช่วงที่กูเห็นต่างจากพวกมึงเนี่ยนะ ทำไมเมื่อก่อนมึงไม่เรียกกูเสื้อเหลืองปอมมั้งวะทำไมเมื่อก่อนพวกมึงไม่เรียกกูสลิมปอมมั้งวะฮะกูก็เล่าประวัติตัวกูอยู่แล้วว่าเกิดมากูก็รักเจ้าแล้วเพราะกูโดนล้างสมองเบนวอร์ ord, มาตั้งแต่รุ่นแม่แม่กูก็ถูกล้างสมองมาเจ้าคือพวกเทพเจ้าโอ้ยเจ้าจุดติมาเกิดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นถ้าเกิดเจ้าเลิศอย่างนั้นจริงๆอะ การสังหารรอแปลกคงจับใครได้และคงไม่จับในบุตรในชิดในเฉลียวแล้วก็คนที่ก็ทําความสะอาดตรงนั้นอะเป็นไปปาหารเป็นตัวประกันหรอกเอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยววันดังกูมาพูดใหม่เอาเรื่องที่ตั้งชาดาเนี่ยงึกงึกงึกงักงึกงึงึกักงึกงักงงักงึ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 กงักงเป็นรัฐมนตรีอ่ะอยากจะถามเพื่อไทยเหมือนกันนะคะว่าคุณ เอาบรรทัาฐานอะไรมาตั้งรัฐมนตรีค่ะหรือคุณจะต้องทำตามคำสั่งพวกศักดินาจะให้ป้าคิดเป็นอื่นไม่ได้นะคะทุกคนก็ในเมื่อชาดานะออกมาชี้หน้าก้าวไกลว่าพวกคุณนะนะไม่มีทางได้สิบสี่ล้านเสียงหรอกทำไม่ได้พระบริหารกัน พระแม่ตาจากในหลวงให้มีการเลือกตั้งถ้าไม่ได้ในหลวงนะไปยุดลุงลุงตูกับลุงป้อมไม่ออกไปหรอกเนี่ยมึงเห็นไหมมันชัดแล้วเนี่ยกูพูดนะมันเหมือนโตอหลนะแต่ชาดามันพูดเนี่ยมันความจริงนะมึงแล้วถามหน่อยบรรทัดฐ,ฐานอะไรตั้งชาดาเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นรับสั่งเหมือนกับตอนที่ว่าคนมาชิอลูปเก่งมากกามากขบใจอะ เพราะว่าคนนี้ยกูไม่ชอบก้าวไกลโอ้โหแต่ละคนของมันนี่นะจำไว้นะคะประชาธิปไตยคือศัตรูของระบอบศักดินาส,สักดินามันคิดนะแต่พวกเราไม่คิดหรอกเราอยากจะอยู่ด้วยกันแบบเจ้าทางยุโรปเจ้าทางอ่นะางญี่ปุ่น เจ้าญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้ยุ่งเลยนะตอนที่ซามูไรมีลงมีเรื่องกันกี่กกี่เรากูไม่ยุ่งกูไม่ยุ่งกูไม่ยุ่งกูเป็นเจ้าอย่างเดียวกูจบละกูไม่ยุ่งกูไม่เข้าข้างใครกูไม่เข้าข้างใครทั้งสิ้นเขาอยู่ได้แต่เจ้าไทยเนี่ยไม่ได้อยู่เบื้องหลังนะงานนี้การที่ต้องตั้งชาดามาเนี่ยไม่ได้อยู่เบื้องหลังแล้วนะนี่คืออยู่เบื้องหน้าอย่าลืมนะคะว่าชาดาได้อวยเจ้ากลางสภาเจ้าที่จะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะคะคนถ้าไม่มีปัญญ <generally> าไม่ฉลาดเนี่ย ไม่เชื่อคนอวยชั้นดีชั้นเลยเชื่อว่าเจ้าหรือว่าราชการที่สิบเนี่ยไม่ได้ใช่คนฉลาดถ้าอวยกูแล้วกูเสียนะ่อย่ามาอวยกูดีไหมแต่เขาชอบแบบนี้อุ้ยเนี่ยเป็นพราะมหากราณาธิคุณนะพวกเราถึงได้เลือกตั้งพวกคุณนะถึงได้สิบสี่ล้านเสียงยเพื่อไทยถึงได้สิบล้านเสียงมาเนี่ยเป็นพราะมหากรรณาธิคุณและต้องให้คนนี้เป็นรัฐมนตรีเฮ้ยประเทศไทย มันมีหลายเรื่องนะทุกคนวันนี้พูดกันแบบว่าให้ทุกคนได้รู้เลยว่าเฮ้ยอันนี้เขาชัดเจนนะเจ้าเนี่ยสมัยที่ประชาธิปัตย์เนี่ยก็ป้าถามคุณมาทั้งแต่กูสิบปีที่แล้วประชาธิปัตย์เป็นของใครไม่มีตอบกูเลยซราคนฮะทำอะไรก็ไม่ผิดตั้งรัฐมนตรีในกรมทหาร อ่ะอภิสิทธิ์บอกฉันวางมือแล้วย่งมาพูดก็อยากอยู่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เหรอก็ทําตัวเองให้ประชาชนเขาไม่ลืมไม่ใช่เหรอเะแล้วสังหารประชาชนกลางราชประสงค์น่ะทุ่งสังหารนั่นอ่ะอตั้งแต่สะพานผ่านฟ้ามาบอนไก่มาไล่มานั่นอ่ะคิดว่าประชาชนลืมเหรอถึงอยากจะฝากเพื่อไทยเนี่ยพวกคุณน่ะกําลังเหยียบศพ เยยบความเจ็บปวดเหยียบหัวใจคนเสื้อแดงไอ้คนที่บอกว่าตอนนี้ไม่มีอะไรโดยเฉพาะพี่แขกเห็นดีเห็นงามไปทุกอย่างเลยเหมือนพี่แขกเนี่ยเป็นซอมบี้นะซอมบี้ไม่มีสมองแยกผิดแยกถูกไม่ได้จะพูดว่าพี่แขกเนี่ยโง่ก็ไม่ได้นะเพราะพี่แขกเนี่ยก็เป็นถึงนักเรียนนอกนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่น ทำไมทำไมทุกอย่างเปลี่ยนไปหรือมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้วันเพ็ญต้องรู้ให้ได้ว่ามันมีอะไรจริงนะทุกคนมันมันเป็นอะไรที่วันเพ็ญจะต้องรู้ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่สําหรับการที่ตั้งชาดาและพักพวกของลุงป้อมลุงตู่ เป็นรัฐมนมนีณวันนี้จะบอกกับพี่แขกว่าวันที่พี่แขกบอกว่าจะเอาเขามาเป็นนั่งร้านพี่แขกขากล้าพูดไหมว่าเราไปเป็นนั่งร้านให้เขาต่ออายุให้ประเด็จการซึ่งมันฝังลากมาเนี่ยสิบกับสิปีเนี่ยตั้งแต่มันยึดอำนาจมาตั้งคอ,อสชอเนี่ยฮึ พี่แขกลืมแล้วเหรอวันที่ทหารเนี่ยยุคอภิสิทธินะ์เน่ะแบกปืนมาลืมแล้วเหรอว่าทหารพูดว่าอย่างไงทหารพูดว่าที่เรามาคาบพวกเสื้อแดงเนี่ยไม่เขาไม่เรียกพวกเสื้อแดงนะไอ้พวกนี้มันมาเหมือนประมาณเกลียดจงเกลียดจงชังว่าคนเสื้อแดงนี่เป็นแบบมันล้มล้างสถาบันสถาบันมหากษัตริย์เนี่ยจะเสื่อมด้วยตัวเองเพราะครบคนผ่าน ทำไมไม่เอาเยี่ยงอย่างกษัตริย์ญี่ปุ่นเขาไม่คบคนผ่านเพราะเขาไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกเมืองยุคซามูไรนะมึงตีกันเองกูไม่เกี่ยวนะกูหลบก,กูอยองกูอย่างเงี้ยกูอยู่เป็นเจ้าสวยๆกูอย่างเงี้ยมึงไมกูแต่แม่นไม่เหมยเจ้าไทยนะและนะวันนี้ที่ผ่านมาวันเพนพูดแต่เรื่องเจ้าเพราะเรารู้ว่าความจริงเจ้าคือต้นเหตุของความเดือดร้อนทั้งหลายแหละเอาวันนี้เลยไม่ต้องไปถึงแบบ อดีตที่มานั่งพูดว่าไอ้เซนลตัตาทหารนอนนี่นะเอาการที่เอาราหารมันนั่งเต็มรัฐสภาเนี่ยแล้วเราก็พูดแบบว่าเฮ้ยบนเพนไม่ได้อยากด่าเพื่อไทยนะแต่อยากจะเตือนสติเพื่อไทยดึงสติดึงสติโสอสอในเพื่อไทยว่ารู้สึกยังไงบ้างคะซึ่งพวกคุณเนี่ยออกหาเสียงอุ้ยเข้าคาเสียงกับชาวบ้านอ้แน่นนี่นั่นเน,น,น่าพูดคอแทบแตก สุดท้ายคุณไม่ได้อะไรเลยคุณใส่พานให้กับเผดเดการคุณรู้สึกยังไงบ้างคะสอสอเพื่อไทยที่เดินจนตาปลาแทบแตกกับการหาเสียงฮะได้มาสิบล้านเสียงใส่พานให้เขารู้สึกยังไงบ้างฮะรู้สึกยังไงบ้างอย่าบอกนะว่าไม่รู้ ถ้าอีป้าปอสี่มันรู้ทำไมกูเสียงดังจังวะวันเนี้ยสงสัยจะรีบทุกคนใจไม่เย็นเพราะว่าการบ้านมันคาคาลาคาสั่งอยู่และเป็นการบ้านที่ยากเวลาย,ยากเราก็เครียดนะทุกคนเออทำไมกูเสียงดังจังวะอ่ะไม่ไม่ไม่เสียงดังไม่เสียงดังเพราะว่าเราดูเวลาปุ๊บเราก็รีบใหญ่เลยรีบเพราะว่าเราก็ต้องรีบไปโรงเรียนเราใช่ไหมผลประโยชน์คือ การเมืองดิฉันก็ใส่ใจชีวิตประจําวันเราก็ต้องเดินต่อแต่ถ้าเกิดมาแล้วกูมีปากมามีสมองมาแล้วไม่ให้กูพูดเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่กูไม่ใช่มนุษย์นะกูเป็นซอมบี้อ๋อดีใจจังโอ้ยเต็มสะพานเลยมีแต่พวกทหารกับลูกลูกน้องเจ้าเต็มไปหมดเลยดีใจจังเออจะบอกให้นะปากยังกูเนี่ยปากอย่างกูเนี่ยเผด็จการชอบอยากเป็นพวก แต่กูไม่เอาเพราะกูเห็นประชาชนตาดำๆเนี่ยเขาฝากความหวังไว้กับการเมืองเขาฝากความหวังไว้กับสภาแต่สภาทนี่เป็นไงบ่นอํานาจคือคือพอมาถึงคํานี้ปุ๊บกูเจ็บ,บทันทีว่าเพื่อไทยเอาความจนมาเป็นตัวประกันอย่างเช่นนายกเศรษฐาพูดว่าเราฉันจะเป็นศัตรูกับความจนแต่คุณน่ะ ไปกินข้าวกับพวกคนรวยนายธนาคารธนาคารนี่นะอย่าให้กูว่านะธนาคารไทยอย่าให้กูพูดอย่าให้กูด่านะธนาคารไทยเพื่อคนรวยค่ะคนจนหรอคะไม่มีสิทธิ์กู้คะ่ะนอนไปกู้นอกระบบคะ่ะจนมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นทั้งครอบครัวเนี่ยมึงไม่คิดอะไรกันบ้างเลยเหรอวะ ควเน,นี้ยกูก็ออกลอกเรื่องไม่เป็นไรขอออกหน่อยคนซื่อๆนะครอบครัวเนี้ยที่ลูกเขาเสียสองเมียหนึ่งหัวสาหาดเนี่ยจากการที่เซ็นคำ้ำรถแล้วก็ไม่มีปัญญาหาทางออกแล้วคุณก็รู้ใช่ไหมบะดอกร้อยละสองดอกลอยหลายวันกูเจ็บปวดแทนประชาชนนี่เห็นไหม ธนาคารยังเพื่อคนรวยเลยคนจนไม่มีสิทธิ์กู้อ่ะแต่เมืองนอกนะมึงอายุสิบแปดมึงกู้ได้แต่ถ้ากู้มึงไม่ใช้ของเก่ามึงก็กู้ใหม่ไม่ได้ก็แค่นั้นกูบอกมึงเลยที่เนี้ยเขาให้คนมึงมึงมึงเข้าไปกู้เลยอย่างกูเนี่ยไม่มีงานทำกูก็กู้ได้เขาให้กูขั้นต่ำถ้ากูไม่ใช้กูก็ถูกฟิตนอนฟิตนี่แค่นั้น มันเป็นการบังคับโดยที่เราแบบไม่ต้องมาตามทวงถึงบ้านถ้าไม่จ่ายนะเราจะฟีดคุณโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันทําเหมือนกับนิ่มๆต้องจ่ายนะไม่ได้ทําคือนี่ไงคะนายกเสษฐาพูดถึงความจนแต่คนจนสภาพแบบเดิมๆเวลากูพูดเรื่องเนี้กูจะร้องไห้จิตใจกูเศร้าหมอง อ้างคนจนแบบดมเดิมมุกเก่าๆแต่สนใจม้างไหมว่าประเทศไทยเนี่ยคือประเทศที่เป็นสินค้าทางการเกษตรอืมทำไมพวกกูเนี่ยที่อยู่เมืองนอกในแดกของไทยแพงแพง,แพงฮะในขณะที่กูแดกของต่างประเทศอย่างเช่นจากมาจากอินโดงอินเดีย จะแขกทุกถูก,ถกผักผลไม้เนี่ยมึงทำยังไงกันฮะแดกของจีนเนี่ยก็ทุกถูก,ถกแต่จีนกูก็ไม่กล้าแดกของมันหรอกว่ามันทำทำไมกูเสียงดังวะเออขอโทษนะทุกคนมันเหมือนกับว่าเวลามันเร่งเราไงทำให้เราใจร้อนเราก็กิ๊ก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 นะใจเย็นวันเพ็ญใจเย็นใจเย็นใจนกลับอะนะคะ คือหลอกเราครั้งแล้วครั้งเล่าเห็นเราเป็นอะไรเหยียดยามเราขนาดไหนไล่หนูตีงูเห่าก็เป็นแค่วาทกรรมหลอกลวงลวงโลกทุกครั้งเดี๋ยวนี้นะพูดตรงๆไม่อยากจะด่าเพื่อไทยนะแต่เห็นเพื่อหน้าเพื่อไทยทีไรกูนึกถึงคอเซนเตอร์ประมาณเดียวกันเลยคุณจะต้องเอาอย่างนั้นมาแล้วจะเราจะให้อย่างนี้เหมือนแกเหมือนแอปเงินกู้อ่ะเหมือนแอปเงินกู้อ่ะ คุณเอามาก่อนเดี๋ยวเราจะแจกเงินนี่จะต้อนหนึ่งหมืนแล้วกูไม่เชื่อเด็ดขาดว่าเขาไม่รู้เรื่องกฎหมายเรื่องดิจิตอลกูไม่เชื่อแต่เพียงว่าเราพูดไปเลยพอเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราก็โดนทาทาค้าแห่งประเทศไทยค้าเราก็ไม่ต้องแจกเราก็ไม่ได้ผิดสัญญาแต่บอกแล้วว่าคนสิบคำพูดโกหกคำเดี๋ยวก้าคำนี่หมดความหมายแล้วนะแต่นี่พวกคุณทุกคำเลยอ่ะ ไหนล่ะนายกเศรษฐาเพื่อคนจนน่ะได้เป็นนายกขึ้นมาเนี่ยสิบล้านเสียงของคนจนนะจ๊ะของคนจนนะจ๊ะทำอะไรเพื่อเขาบ้างกูจะบอกนะทั้ยังไงอนายกทักษิณเนี่ยเขาก็ยังห่วงคนจนจริงๆนะคะ เอาพืชผลทางการเกษตรไปเจรจาแลกประเทศน้นประเทศนี้ขายไปด้วยนี่พอมาคุณเป็นเป็นนายกชุมนุมเหล่าคนรวยรวยรวยรวเจ้าซุงเจ้าสัวต่างๆและจะให้ประชาชนเชื่ออะไรนะแล้วการตั้งคอรมอนี้ก็เหมือนกันไม่อยากดานะถ้าเวลากูด่าเนี่ยเมื่อไหร่กูด่านี่กูด่าไม่หยุดนะตอนนี้ยังไม่ได้ด่านะจะบอกให้นะ เดิงสตินะอย่าดูถูกคนไทยมากเกินไปอย่าคิดว่าคนไทยเนี่ยยังไงก็ได้เฮ้ยหยยลอกไปก่อนเลยนะเหมือนเด็กอะคนไทยอะนะเดี๋ยวก็นะเดี๋ยวเราค่อยหาทางแก้ตัวแบบอื่น <S <S แล้ววันนี้ได้ยินอะไรนะหมอชนแล้น่าจะลาออกจากหัวหน้าพักละนะกูนี่ไม่ได้กลัวพวกมึงนะกูกลัวเอไอะ ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วไงอืมอ้สอสอเพื่อไทยที่คุณมีความรู้ความสามารถอาจจะเพราะความรู้ความสามารถนะกูบอกเลยไอ้พวกที่เลียกเก่งๆแล้วก็ได้ดิบได้ดีเนี่ยพวกคุณน่าจะต่อต้านกันบ้างนะน่าจะต่อต้านมั้งนะอย่างชาดาเป็นต้นล่ะ แล้วก็อะไรพัชรวานพวกสัวนะ่นนูนนี่นั่นอะ,อะเป็นไงอะรู้สึกเป็นไงบ้างยังไม่ได้ดานะจะบอกให้นะถ้ากูด่าเนี่ยมันจะต้องแบบไอตู่โดนไอตู่นี่แม่งโดนกูเนี่ยกูด่าจนแม่งไปสถานทูตสวีเดนประจําประเทศไทยอะจะให้ส่งตัวกูกลับอะมึงอย่าอ่อนแอกันมากทางความรู้สึกเนี่ยกูเนี่ยคนด่าเป็นล้านๆเลยสมัยที่กูดาเจ้าใหม่ๆนั่นอะ ตอนนั้นยังไม่มีคนรู้อะไรนี่มีแต่สร้างผีทักษิณขึ้นมาและเป็นไงล่ะสร้างผีทักษิณขึ้นมาให้คนเกียดแล้วคนเกลียดไหมมันเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ยังมีแต่คนตื่นขึ้น,ต,น,ต,นตื่นขึ้นตื่นขึ้นแล้ววันนี้ก็อย่าคิดว่าจะสร้างผีก้าวไกลขึ้นมายิ่งสร้างเท่าไหร่คนก็ยิ่งสงสารก้าวไกลมึงด่าดเท่าก้าวไกลเท่าไหร่คนก็ยิ่งรักเหมือนที่มึงด,าด่านายกปูนายกยิ่งรักเอ้ยพูดผิด นายกทักษิณนายกยิ่งลังมีคนเกียดไหมถ้าเกียดป่าเนี่ยพักเขาพับพับผ้าไปละป๊บป,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 ป๊บป๊บหายหายหัวไปละหอบผ้าหอบผ่อนเก็บเสื้อผ้าใส่ถุงปุ๋ยหนีไปละแต่ไม่ใช่มีแต่คนรักและคนสงสารเพิ่มเพราะฉะนั้นไอ้วาทกรรมที่จะสร้างผีก้าวไกลขึ้นมามันไม่มีประโยชน์หรอกและโดยเฉพาะคนเสื้อแดงนะถ้ามึงมานั่งจิกกัดก้าวไกลเนี่ย หัวใจมึงทําด้วยอะไรหืมมึงอย่าลืมนะว่าความกล้าหาญของก้าวไกลเนี่ยที่เกิดขึ้นระหว่างทางการต่อสู้ของสู้ให้เพื่อไทยเนี่ยเขาเจออะไรแล้วพวกมึงตบมือแปะแปะดีใจจังก้าวไกลโดนด่าหัวใจพวกมึงทำด้วยอะไร หรือหัวใจมึงไม่ต่างกับพวกศักดีนาะขี้ฉาขี้ฉาถ้ามึงขี้อฉามึงกลับไปคิดว่าเสื้อแดงมาก่อนแลนสไลด์แต่สู้ไปกลับไปเมื่อก่อนกูไม่เชื่อคำนี้กูไม่เคยเชื่อเลยคำว่าย เพื่อไทยอะสู้ไปกาไปกูยังเคยไปดา่าคุณหญิงหน่อยเลยจะบอกให้เนี่ยเนี่ยฝากขอบขอโทษคุณหญิงหน่อยไปแล้วเนี่ยขอโทษละกันเมื่อก่อนนี้นึกว่านางอวยศักดินาใช่ไหมอ่ะกูถามพวกมึงเนี่ยมึงเอานิสัยสันดานพวกศักดินามาใช้ใช่ไหมเห็นเขาได้14ล้านเสียง1 4บหล้านเสียงถึงเกือบสิบ้าอิจฉาเขาใช่ไหม แล้วโดยเฉพาะพวกที่มีชื่อเสียงถือไม้อยู่การจอบอกว่าเนี่ยสลิมที่รวมสลิมก้าวไกลที่คือรุสที่รวมสลิมมันก็เหมือนมึงเหมือนกูที่เป็นสลิมมาตั้งแต่เกิดนั่นแน่เกิดมาก็รักเจ้าเลยรักพ่อะอะไรกูไม่มีเหตุผลพ่อแม่ให้รักพอโตหน่อยมีเหตุผลนิดนึงคือมีข่าวพระ พระราชาวาังแม่งทุกล้างสมองกูหล,ลังสองทุ่มประจาเลยนะกูก็แบบเมาเลยโอ้ยรักเจ้ารักเจ้าแต่มารู้ที่หลังเจ้าไม่เคยรักพวกเราถ้ารักพวกเราจริงมันจะต้องไม่มีรวยกระจุกจนกระจายมันจะไม่มีทุนผูกขาดประชาชนต้องอยู่อยู่ได้อยู่ดีกินดีไม่ใช่แม่งรวมรวยอยู่ครอบครัวเดียวและถ้าเกิดไม่ใช่นายกยิ่งรักเหรอ ไม่มีทางค่าแรงขึ้นถึงสามร้อยบาทอะแล้วกูก็พูดจนกูไม่จะพูดยังไงละสามร้อยบาทนี่กูถูบ้านชั่วโมงเดียวนะกูได้แล้วอยู่สิงคโปร์อะชั่วโมงเดียวนะมึงดูดฝุ่นเนี่ยสองชั่วโมงกูได้หกร้อยละดูดฝุ่นดูดฝุ่นเพลิดเพลินถ้ากูรีดผ้าอีกสองชั่วโมงกูได้อีกหกร้อยเป็นพันสองกูเหนื่อยไหมกูไม่ได้เหนื่อยมากมายเลย แต่สมัยก่อนกูขายก๋วยเตี๋ยวนะเหนื่อยแม่งทั้งบ้านได้กําไรพันกว่าบาทเหนื่อยห้าคนมาถัวเฉลี่ยกันอ่าคนละสองร้อยกำไรเหลือประมาณพันกว่าบาทขายธรรมดาถัวเฉลีย่ยโอ้โหแ,แบบกูกูรู้สึกว่าเฮ้ยมันแตกต่างกันมากเลยอะ่ะเอานะฝากให้เตือนสตินะยังไม่ด่านนะเพื่อไทย วันเพนอะพร้อมที่จะด่าได้ทั้งนั้นแหละแต่วันนี้ยังไม่ดา่ายังไม่ด่าแค่ดึงสเติอย่าตอแหลกับคนคนไทยเนี่ยไม่ได้โง่นะเมืองแล้วไม่ได้ลืมอะไรง่ายๆนะแล้วไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆด้วยถ้าเชื่ออะไรง่ายๆน่ะป่านนี้ทักษิณก็โดนคนเกลียดทั้งประเทศแล้วล่ะไม่เห็นเหรอตอนที่ เลือกตั้งหลังอภิสษ์มา่ะดูเหมือนคนแสดงจะแตกกระสานสาันเซนอะพอเลิกตั้งมาแลนสไลด์เฉยอืมเพราะคนเขามองอยู่เขาไม่ได้โง่แต่เพียงแต่พวกมึงน่ะไม่เคยไปได้ฟังเสียงของประชาชนแม่งเอาแต่วันวันนึ่เอาแต่คนความจนเป็นตัวประกันเนี่ยคนจนจะอยู่ไม่ได้ถ้าวันนี้นายกเศรษฐาจะช่วยคนจนนะคะช่วยลากยากก่อนเลยค่ะ ดัน <Done S 2> ขึ้นมาก่อนเลยค่ะไปยุ่งกับทำไมล่ะไ้พวกเจ้าสัวแม่งรวยติดอันดับหนึ่งของอาเซียนไปแล้วนะพวกเคอือซีพีนั่นน่ะซีพีไปอยู่ตรงไหนนะ่ะการครับอยู่ตรงไหนแม่งอะมึงไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยตอนตอนตอนโควิดเนี่ยมึงคิดมึงคิดว่าพวกกูลืมเหรอฮะตอนโควิดไอ้เฮียประยุ์บอกว่าให้ปิดตลาดปิดโนนปิดนี่ตลาดเปิดได้อย่างเดียวค่ะเซเว่นค่ะ กูถามหน่อยโควิดมันมันอ่านป้ายเซเว่นใช่ไหมเออไอันนี้เซเว่นอีเลเว่นไม่เราไม่เข้าเราไปเข้าตามตลาดตลาดจะเป็นที่เปิดโลง่งตลาดสดตลาดไอตลาดนัดวันนี้มึงยังเห็นไม่ชัดกันอีกเหรอฮะแล้วพวกมึงไปจับมือกันเนี่ยคนคนประชาชนที่เคยอยู่ในเหตุการณ์สงครามโควิดน่ะ เขายังไม่หายเจ็บปวดเลยว่าเอาไอสัตกูทามาหาแดกไม่ได้ไม่ให้กูออกจากบ้านไม่ให้กูรวมกันแต่พวกมึงเปิดเซเว่นที่เป็นของเจ้าสัวอย่างที่กูพูดมาแล้วไงโควิดมันอ่านหนังสือออกใช่ไหมเชื้อโควิดมันอ่านซื้อออกใช่ไหมถ้าว่าเกิดเป็นโควิดเป็นเซเว่นแล้วมันไม่เข้าแค่นี่มึงยังคิดว่าชาชองเขาลืมอีกเหรอไอเพื่อไทยไอเพื่อไทยไอทาสอุ้ยกูยังไม่อยากด่าเลยนะเนี่ย กลายเป็นธาตุเป็นในเลือนเบี้ยแล้วเอาเสียงของสิบสสิบล้านเสียงไปเป็นสะพานไปเป็นสายสายเลือดให้กับพเด็จการโอ้โอไมก้าเบนเพนจะบอกให้นะปากยังกูเนี่ยมีแต่คนอยากให้เงินแลดาอีกฝ่ายนึงนะแต่กูไม่รับเงินใครจำไว้กูถือว่ากูแดกสามมือ มันก้มหน้ามันก็มไม่อายเงยหน้าก็มไม่อายฟ้าก้มหน้าก็มไม่อายดินคนอย่างกูอะแลวยีพวกที่บอกว่ากูแดงปลอมนะมึงเอาอะไรมานะ่ะถ้าแดงจริงหรือแดงปลอมมึงเอาคดีมานับมึงเอาคดีมานับคดีการเมืองเนี่ยมานับกูเนี่ยไม่ได้มีเรื่องเคี่ยอะไรกับใครเลยนะเนี่ยมีมีม,มีมีการเมืองขึ้นมากูถึงมีคดีนะฮึ แล้วไม่ใช่ว่ากูไม่รู้กูรู้กูรู้กูรู้ทั้งนั้นแหละกูรู้ตั้งแต่กระสุนกระสุนที่มันออกมาจากปลายกระบอกปืนาหารกระสุนนี้คือกระสุนพระราชทานค่ะกูรู้ตั้งแต่วันที่เสด็จแดงโดนยิงต่อนหน้านักข่าวแบบมา กูไม่กลัวกูจะกูไม่สนกูจะเชือดไก่ให้ลิงดูอืมกูรู้โอเคนาฬิกาปลุกแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวมาพูดวันละนิดยังไม่ได้ด่านะเพื่อไทยนะอย่าเพิ่งว่าอ้าเห็นดา่าเพื่อไทยเจ้ากลัวด่ามาแล้วแต่เพื่อไทยนี่กูยังไม่ด่านะ กูยังไม่ได่ากูอยากดึงสตินะแล้วอย่าใช้มุกเดียวกับพวกเจ้าเอาคนคนจนเป็นตัวประกันนะมึงเคยเห็นคนจนเข้าวังไหมวะกูถามหน่อยหึไม่ต้องเข้าวังเข้าธนาคารไปกู้เลยยังไม่ได้เลยอีสัตว์หื มีแต่พวกเจ้าสัวเขาไปเข้าเฝ้าและถวายเป็นสมเด็จพระราชกุศลและพอดีนายกเศถาพูดว่าอุ้ยพวกเนี้ยรักกุพวกเนี้ยเขาไม่ได้มาขออะไรหรอกนะเขาว่ารักประเทศไทยโอโอกูช็อก เขารักประเทศไทยมากจนรวยกระจุกจนกระจายค่ะรักประเทศไทยจนน้ำลายไหลจนต้องไปนั่งคุยกับนายกเศรษฐาตอนที่ยุคยุคกูอ่ะกูพูดไปแล้วนะยุคไอตู่เนี่ยกูไม่พูดซ้ำนะเดี๋ยวกูมีเวลาน้อยนะเดี๋ยวมาคุยกันวันหลังใหม่เวลาจะพูดอะไรนะนายกเศรษฐาทำให้บรรเพนปอสี่เนี่ยนะคะปอสี่ปอสี 4, อ่แล้วแถมแก่แล้วด้วยเชื่อก่อนนะ ว่าสิ่งที่คุณพูดน่ะเป็นความจริงนี่ยังไม่ได้งัดเรื่องเงินดิจิตอลนะคิดว่าพวกคุณรู้ทุกอย่างเป็นไปไม่ได้คนที่มีอ่าธุรกิจสำหรับคนรวยเดี๋ยวจะบอกให้ทุกคนนะคะนาย,ยกเศรษฐานเนี่ยเขาไม่ได้สร้างบ้านให้คนจนขายซื้อนะคะแสนสิริเนี่ยบ้านเขานะคะเขาเรียกว่ามีแบรนด์ค่ะมีแต่คนรวยๆเข้าไปซื้อค่ะ นะคะเ,เดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อไปนะคะแล้วก็บางคนก็บอกว่าวันเพน็งดา่าก้าวไกลด้วยสิก้าวไกลนะคะตอนนี้อยู่ที่วันเพ็งสงสารค่ะนะคะ,นะคะด่าไม่ลงชนะมาสิบสี่ล้านเสียงแล้วอะ่ะยังไม่ให้เข้าสภาเลยอะ่ะด่าลงได้ไงอะ่ะด่าไม่ลงเอาเขามีคนเดี๋ยวให้เขาไปจัดการตรงนั้น ป้าเชื่อมั่นว่าก้าวไกลอ่ะไม่เลี้ยงงูเห่าหรือว่าไม่เลี้ยงคนที่ไม่เห็นกับประชาชนนะคะเพราะว่าอไม่พูดดีกว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมออีเพนมึงไม่พูดกูพูดได้ยังไงอ่ะฮะเขาโดนจะขนาดน,นี้ฮะฮะชนะมาสิบสี่ล้านเสียงเนี่ยเขาเป็นตัวแทนผู้แทนของประชาชนอ่ะโดนแม่งสารพัดอ่ะนิดๆหน่อยๆก็คุด มาดูเรื่องพัชรวา,รวาดก่อนที่โดคดีทุจริตด้วยนะในอดีตอะแล้วยังใช้เส้นใช้สายเอ๊ะเดี๋ยวเดีเดเดเด๋ไม่ใช่พัชรวาดตำรวจอีกคนหนึ่งที่เป็นกระทระวงการศึกษาเนี่ยใครอะใครอะใครใค,รใครช่วยไปคิดหน่อยนะไปละทุกคนวันนี้พูดไม่เยอะนะคะเพราะว่ามันติดเรียนนะคะประเพณีเ,เหมือนกับดาบก็แกว่งเปก็ไกวอะไรอย่างเงี้ย เข้าใจปะกูทําได้หลายอย่างไม่ผมไม่มีเวลาสนใจละงานบะการบ้าน,านการเมืองเว้ยื่องการเมืองไม่สนใจก็เพราะมวกมึงไม่สนใจนี่ไงก็เพราะพมึงไม่สนใจนี่ไงฮะ,ะแทนที่ไอ้เงินไหลไหลโอ้กูกูจำตัวเลขไม่ได้จริงๆบอกตรงงบประมาณประเทศอะมันถึงตกไปถึงพี่น้องมึงไงไม่ตึกถึงญาติพี่น้องไง ผู้หญิงไทยในต่างประเทศเนี่ยนี่คือสวัสดิการตัวจริงเลยค่ะทํางานจากเมืองนอกแทบเป็นแทบตายถูกระดใช้รูส่วมส่งให้ประเทศไทยเหนื่อยแสนสาหัสประหยัดแค่ไหนเงินส่งที่ประเทศไทยจะกินอาหารไทยทั้งทีแมงแพงแพงเพราะอะไรก็เฮี้ยกูก็ไม่รู้อะไรมึง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 ภาษีส้นตีนอลไรของมึงเนี่ยฮกูเห็นมาแล้วสับปะรดนะที่เมืองไทยนั่นลูกอย่างเงี้ยห้าบาทที่นี่ลูกกระต่ายหนึ่งกูแดกกันเป็นร้อยของประเทศอื่น ประเทศไทยนะมีมีสินค้าทางการเกษตรนะมีคุณภาพแตสัตว์มาถึงเมืองนอกแพงชิบหายไปติดอะไรที่กงสุนคะอืมอืมป,ประชาชนเนี่ยปลูกเก่งนะเมืองแต่ขายไม่เก่งเพราะว่ารัฐบาลเป็นพ่อค้าคนกลางคะ่ะมึงไม่ต้องดูอะไรดูข้าวสารอืมนะแล้วเดี๋ยวนาะยกเศรษฐานะ ถ้าข้าวไม่ได้เท่ากับนายกปูนะราคาข้าวนะกูถึงจะเริ่มด่านะโอ้ยห่วงคนจนอย่าใช้วาทกรรมแบบเดียวกับพวกศักดินาพวกเจ้าทำอย่าทำแบบนั้นเจ้ายังโดนคนรังเกียจเดี๋ยวนี้อ้าวเมื่อกี้กูลืมพูดเรื่องอะไรวะเรื่องที่ว่าพี่แขกบอกว่าพวกเสื้อส้มเนี่ยมาจากสลิมเราก็พูดไปแล้วใช่ไหมว่า พวกเราเป็นสลิมมาตั้งแต่เกิดแต่พวกเขาเก้าวกระโดดพวกเราน่ะเดินตะเตกแตะแสดงนะเดินเวลามาเจ็ดสิบเจ็ดปีคนถึงจะบางส่วนถึงจะรู้ว่าเจ้าคือผู้อยู่เบื้องหลังการทำรัฐบระหารรัฐบระหารถ้าประเทศไหนถ้ามันดีจริงอะ่ะสวีเดนแม่งคงจะทุกปีแล้วละ่ะนี่กูไม่เห็นมีรัฐบระหารเลยนะทะหารไม่เกี่ยวทหารที่สวีเดนมีหน้าที่อย่างเดียวนะ สร้างของแล้วขายทําไมมึงไม่ซื้อเรือดำน้ําที่สวีเดนน่ะเพราะเขาโปร่งใสเท่าไหร่ก็เท่านั้นเงินทอนไม่มีมาพร้อมเครื่องยนต์ประเทศไทยอะทำไมไปซื้อของจีนน่ะอืมอืมมีเงินทอนใช่ป่ะมีส่วนต่างใช่ไหมไม่มีเครื่องยนต์กูก็เอาว่างั้นเถอะอืมเดี๋ยวยังมีเรื่อง เรื่องเมืองทองอีกนะอย่าเดี๋ยววันไหนกูจะมาพูดวันนี้กูขอตัวแล้วเพราะว่าทุกคนถ้าวันไหนฟังเสียงป้าจะ,นะ๊จนะหลีเสียงลงก็ได้นะเพราะบางทีป้าแบบของขึ้นแล้วมันยิ่งเวลามันเล่งอย่างนี้ด้วยนะคือตื่นตื่นแบบเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงก็ได้ค่ะตื่นตอนตีสองเรารู้เลยว่ากูอยู่ในภาวะเครียดแต่รีบนอนให้เร็วไงถามว่าทําไมอ่ะ เอาก็ต้องนอนให้เร็วไงเดี๋ยวสุขภาพไม่ดีเพราะมันต้องสู้กันอีกนานผ่านมา17ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ปีสีเนี่ยแต่เล่เนี่ยมาตาสว่างปี53มเนี่ยวันที่เห็นทหารยิงประชาชนเลากับยิงนกในกลงเนี่ยนะก็เลยนอนตื่นตีสองแล้วก็ไม่หลับอีกแล้วก็มาหลับอีกที่ตีห้า แน่นอนตื่นหิงแปดโมงครึ่งพอาแปดโมงครึ่งกว่าจะทานอาหารเช้าแต่งเนื้อแต่งตัวโน่นนี่นะั่นไม่ได้แล้ะกลัวต้องสวยไว้ก่อนนะมันก็เลยทําให้เวลาเนี่ยมันมันล่นเหลือน,น้อยนะคะก็ออกคลิปวันละนิดละหน่อยก็พอเนอะไม่ต้องยาวกันมากหรอกรู้ๆกันว่าประเพณเนี่ยให้กําลังใจทุกคนนะแล้วก็ จริงๆอยากจะพูดคดีที่พอนี่สินเนี่ยแล้วก็สังหารกันยกครัวเนี่ยนะตัวผัวรอดเพราะว่าแบบมันไม่ได้นั่นไงไม่ได้สาหัสแล้วก็แบบคือความจนแม่งโหดร้ายจริงๆค่ะทุกคนแล้วโดยเฉพาะนะัดจากฟังฟังแล้วครอบครัวนี้แม่งโคตรซื่อๆเข้าใจไหมคำว่าซื่อๆถ้าไม่ซื่อนะไม่เป็นเหยื่อตั้งแต่เป็นเหยื่อเจ้านายเก่าแล้วไปเซ็นคำประกันลด คือกูอยากพูดมากเลยแต่เวลามันไม่พอทุกคนนะรู้หรือยังคะว่าความจนมันโหดร้ายรัะธนาคารไทยไม่ได้มีไว้ไม่สําหรับคนจนค่ะแล้วคนที่จะไปกู้มันจะต้องมีทุ่ดงที่ดินโน่นนี่นั่นไอเฮี้ยถ้ามีที่ดินจะไปกู้ทำหายเฮี้ยอะไรอ่ะมีแต่ตามยึด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 บังคับคดียึด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 จะไปยึดบ้านเขานั่นน่ะเขาก็ต้องทําทุกอย่างแบบหน้ามืดอ่ะทุกคน เดี๋ยวเอาไว้ให้ป้าตั้งสติดีๆก่อนไม่แน่อาจจะเย็นๆน,นะคะจะกลับมาถ้าไม่เหนื่อยมากนะคะดิฉันจะพูดคุณจะจะเห็นสองโมเมนต์นะสำหรับป้าก็คือตอนเย็นเนี่ยจะเหมือนศพนะคะจะเหมือนซอมบี้อะกลับมาจากเรียนแล้วอะการเรียนนี่จะคิดว่าไม่เหนื่อยนะเหนื่อยนะเมึงเออใช้สมองเยอะสมองนี่ใช้พลังงานเยอะจะเหมือนซอมบี้แต่ก็อาจจะมาพูดหรือว่าอาจจะสรุปไว้ไปพูดวันหลังเพราะยังไงอะเรื่องเนี้ย ความจนเป็นเหตุและที่สําคัญรัฐบาลไม่ได้ช่วยอะไรคนจนค่ะถ้าช่วยคนจนจริงเขาคงไม่ไปพึ่งแอปเงินกู้แล้วโดนหลอกถึงคนที่เขาไม่ได้ฆ่าตัวตายนะเขาโดนหลอกไปเขาก็ฆ่าเหมือนตายทั้งเป็นนะทุกคนเอาเอาเอาเดี๋ยวค่อยมาพูดกันวันหลังเนาะ ยังไงซ้าป้าก็ส่งกําลังใจไปพวกคุณนะถึงป้าเองอ่ะจะเครียดแต่ป้าก็รู้ตัวค่ะว่าเอ้ยกูเครียดสะสมแล้วนะเว้แต่ทํายังไงได้อ่ะคนในไทยมันก็เครียดเครียดจนเาตายนะมึงเห็นไหมล่ะนะฮะถ้าเป็นประเทศสวีเดนเนี่ยเขามีทางออกให้นะนะเดี๋ยววันหนักมาพูดวันวันเพงก็มีประสบการณ์หลายๆอย่าง จากคนรอบรอบนะแล้วก็ถามลุงด้วยถามความจริงด้วยถามคนที่รู้กฎหมายด้วยอีพวกดอกทองตอนหละอีเพจไม่รู้เฮียแหละกูถามคนที่นั่นแล้วแล้วก็อยากหนึ่งนะกูอยู่ในระบบการศึกษากูอยากรู้อะไรกูถามครูกูเลยครูกูถ้าไม่รู้ครูกูก็ต้องตอบกูอะเซิร์ชกูเกิลเลยแหละอืมอันนี้ใช่อันนี้ใช่อันนี้จบอานะอ่ะ,ะจ,บจ,บจ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 บไว้ก่อนแล้วไม่ต้องเครียดกันนะทุกคนและอย่าคิดว่า การเมืองไม่ใช่เรื่องของพวกคุณการเมืองมันเป็นเรื่องปากท้องเป็นเรื่องความเป็นอยู่ของพวกคุณความจนที่มันโหดร้ายอมหิตเนี่ยมันทำให้ครอบครัวเนี่ยซึ่งเป็นครอบครัวถ้าดูดีๆซื่อๆต้องสู่ขิดเนี่ยคิดกันใหม่นะคิดกันใหม่คนที่ไม่สนใจการเมืองคิดกันใหม่นะ ถ้าคนครอบครัวนี้เป็นญาติพี่น้องคุณนะรัฐบาลไม่เคยช่วยเลยเขาพวกเขาพยายามช่วยตัวเองนะช่วยช่วยช่วยแล้วก็ฝากนิดนึงเงินที่รับบริจาคมานั้นะน่ะได้สองล้านนั่นน่ะจัดงานศพให้แค่พอดีตัวแล้วเอาเงินนับไปใช้หนี้ให้เพื่อนๆเขาแปดรายนั่นน่ะที่เพื่อนๆเขาช่วยมานั่นะน่ะอย่ามั่วอย่าเพิ่งไปให้โรงพยาบาลเพราะประชาชนที่ให้เพื่อนยืมมันก็เดือดร้อน อย่าให้กูต้องดานะจะบอกให้รับบริจาคมาได้สองล้านนะช่วยกรุณาช่วยเหลือเพื่อนคนพวกนั้นน่ะอาจจะมีปัญหาด้วยเพราะเอาเงินไปให้กูยืมแล้วเจ้านี่สู่ขิดแล้วเนี่ยนะจะได้ไม่มีบาปมีกรรมติดตัวไปเข้าใจไหมเดี๋ยววันหลังค่อยมาพูดนะรับบริจาคก,กันมาแล้วนะญาติพี่น้องไม่ต้องมาเสือกไม่ต้องมายุ่งเดี๋ยว ค่อยกลับมาค่อยว่ากันใหม่นาะทุกคนไปแล้วจริงๆสวัสดีนะคะขอให้ทุกคนนะคะเสรีภาพความเสมอภาคพาราดอนภาคเนี่ยพวกคุณยังไม่มีวันเข้าใจถ้าคุณไม่ได้สัมผัสเหมือนที่ป้าอยู่ในประเทศสวีเดนซึ่งมีเสรีภาพความเสมอภาคพาราดอนภาคไปแปลนะคะเข้าไปในพจนานุกรมแล้วก็แปลทีละคำค่ะ